ไม่ใช่เรื่องเล็กๆและไม่ใช่เรื่องยกเมฆเหมือนที่จอมพลพ่อพูดโอ้เป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีไม่มีหรอกครับท็อปนิวเรานำเสนอข้อเท็จจริงแล้วยิ่งไปกว่านั้นคุณจะให้คนไทยคิดยังไงเสนอแก้กฎหมายที่เป็นกฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในขณะที่ผู้ช่วยหาเสียงตัวโยงของพรรคการเมืองนี้เคยพูดไว้อย่างนี้ในหนังสือเล่มนี้รับงานใครมาหรือเปล่าอ่ะค่ะก็เห็นทูตสหรัฐเนี่ยแส่เข้ามาวันก่อนน่ะโอ้ตั้งแต่วันแรกที่แล้วสวสหรัฐบอกว่าเนี่ยรับร่างแล้วนะไอ้ข้อเสนอล่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยดำเนินการรวมไปถึงแก้112ด้วยการเมืองนี่มันต่ำซามลงทุกวันโดยคนบางกลุ่มไปให้ท้ายเกรียนคีย์บอร์ดที่ป้อนข้อมูลปั่นกันนะจนเกินเลยไปจากข้อที่จริงสิ่งที่พรรคก้าวไกลเนี่ยหาเสียงเอาไว้กฎหมายที่เขาจะแก้นะไม่ได้มีแค่112นะมีอะไรบ้างอันนี้ใน100วันนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูเต็มๆฮะจะแก้เรื่องการกฎหมายจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฮะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขาจัดระเบียบไว้ดึงการเมืองออกไปจากการแทรกแซงกองทัพนะจะยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.มันจะมีผลยังไงมันจะมีผลกับบรรดานักการเมืองโกงก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าค่ะเห็นไหมจะไม่ให้เขาสงสัยเลยเหรอครับนะพรบความมั่นคงยุบกอรมนอย่างเงี้ยยุบกอรมนนะค่ะนะพรบกฎอัยการศึกอย่างเงี้ยที่จะแก้ไขรวมไปถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมด้วยไหนอันนี้ทำในร้อยวันนะฮะค่ะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกฎหมายอาญา112 116หมิ่นประมาทนะนี่ที่ระบุเอาไว้ฮะเฉพาะ112มาดูรายละเอียดทีนี้ท่านผู้ชมท็อปนิวเนี่ยต้องได้เห็นของจริงนี่คือร่างแก้ไข112ฉบับที่ก้าวไกลเนี่ยนำเสนอเอาไว้นะคือจะเป็นการเข้าไปแก้ไขโดยย้ายเอามาตรา112เนี่ยออกจากหมวดความมั่นคงกฎหมายอาญาด้วยค่ะโดยเพิ่มนะลักษณะ 1/2 ความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะประเด็นสาระสำคัญนะมีการจำแนกแยกแยะตั้งแต่บทลงโทษน้อยลงนะแล้วก็จำกัดคนที่ไปแจ้งความดำเนินคดีให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์นะนี่อันนี้คือรายละเอียดอันนี้ตัวร่างเห็นไหมฮะแต่ที่ได้ดูทีละประเด็นท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดๆอันนี้คือกราฟิกของไอลอนะฮะนี่เขาสรุปมาเทียบกับของเก่านะแล้วไอลอนี่แน่นอนนะก็คือแนวร่วมเดียวกันกับก้าวไกลนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีข้อมูลที่มายัดไส้ตัดแปะแน่นอนนะกฎหมายเดิม112อยู่ในกฎหมายอาญาลักษณะ1ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรครับแล้วอันที่ร่างใหม่ของก้าวไกลล่ะดึงออกมาจากหมวดความมั่นคงเพิ่มลักษณะ 1/2 ความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะไม่ได้อยู่ในหมวดความมั่นคงเดิมอีกแล้วค่ะถัดมาอีกประเด็นหนึ่ง112เดิมคือผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะระวางโทษจำคุก3ปีถึง15ปีนั่นคือของเดิมแต่ทีนี้อ้างว่าโอ้กฎหมายลงโทษมันรุนแรงเกินนะแต่ความจริงคือเวลาเป็นคดีเนี่ยศาลท่านพิจารณาตามพฤติการความผิดความร้ายแรงแห่งคดีบางกรณีศาลยกฟ้องบางกรณีศาลลงโทษรอลงอาญาก็มีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่ไปอ้างว่าโอ้โทษมันหนักเกินไม่จริงฮะอยู่ที่พฤติการว่าคุณรุนแรงหรือเปล่าแล้วเขาแก้ใหม่ยังไงก็ต้องยกเลิก112เดิมก่อนแล้วแยกฐานความผิดออกมาแยกฐานความผิดระหว่างพระมหากษัตริย์ออกจากพระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนแล้วก็เพิ่มเป็นอย่างนี้ฮะผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทจากโทษจำคุก3ปีถึง15ปีเหลือปรับไม่เกิน1ปีเหลือจำคุกไม่เกิน1ปีผมถามง่ายๆหลักการง่ายๆวินยูชนไม่ต้องเป็นนักกฎหมายก็ได้ค่ะ
ถ้าโทษมันแรงเขาต้องการไม่ให้คุณทำแล้วอยู่ๆลดโทษลงนะแรงจูงใจในการที่จะทำมันเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเพิ่มขึ้นเพราะโทษมันลดลงถูกไหมก็จะไม่เกรงกลัวนี่หลักง่ายๆแล้วเท่ากับว่าคุณกำลังเปิดช่องให้คนเนี่ยมันมุดรั้วเพื่อไปทำผิดเพราะโทษมันหนอเบาลงไงรั้วที่กั้นมันสุกมันลดลงนะแล้วอีกฐานหนึ่งนะแยกระหว่างพระมหากษัตริย์กับนะพระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อันนั้นโทษต่ำกว่าอีกจำคุกไม่เกิน6เดือนเห็นไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาจะแก้แล้วนอกจากนี้ยังกำหนดข้อยกเว้นความผิดนะถ้าติชมโดยสุจริตเพื่อรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่เป็นความผิดนะอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคนเล็งเห็นแล้วว่าโทษมันน้อยลงแถมเฮ้ยมีข้อยกเว้นความผิดด้วยต้องไปพิสูจน์หลังจากนั้นอีกเยอะแยะเลยแล้วพอมันโจมตีพอมันสาดสีมันสาดโคลนเฉพาะคนที่มันเจตนาร้ายนะการกระทำมันแพร่หลายแล้วทีเนี้ยความเสียหายมันเกิดแล้วโคลนถูกสาดไปที่องค์พระปฏิมาแล้วกว่าจะมาล้างกว่าจะมาเช็ดนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วอีกอันนึงยกเว้นโทษนะถ้าพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นความผิดนั้นเป็นความจริงนะแล้วในการพิสูจน์นั้นจะทำยังไงทีนี้ค่ะจะทำยังไงถึงจะไม่เสื่อมพระเกียรติพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นไปได้ฮะก็เท่ากับว่าเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปถ้าพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นนะเป็นข้อเท็จจริงนะคนธรรมดาเนี่ยต่อให้เป็นความจริงยังผิดฐานหมิ่นประมาทเลยใช่ค่ะถ้าไม่เกิดประโยชน์กับสาธารณะนะซึ่งอันเนี้ยเขาเลยกำหนดไว้ว่าไม่ให้พิสูจน์เรื่องที่เป็นส่วนตัวแล้วการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนไม่พิสูจน์นะเหมือนกับลดจากความเป็นสถาบันเหลือเป็นการคุ้มครองบุคคลนั่นแหละแล้วข้ออ้างสุดท้ายคือเชื่อเขาชอบอ้างกันทุกเวทีดีเบตค่ะอ้างว่าตอนนี้ให้ใครไปดำเนินคดีก็ได้ใช่ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่คุณป๊อปปี้จะไปฟ้องนายคนนี้ฐาน112ได้ไม่ใช่ไม่ได้เลยทำได้คือไปแจ้งความไปแจ้งตำรวจว่ามีคนนี้ทำผิดแล้วตำรวจเขาก็จะสอบดูข้อเท็จจริงเป็นพนักงานสอบสวนแล้วจากนั้นส่งอัยการก็ต้องพิจารณากันกรองกันนะแต่พูดราวกับว่าใครก็ฟ้องได้ใครก็ฟ้องได้นะกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลแต่อันนี้เขาจะทำยังไงทีนี้ก็กำหนดเลยว่าสำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์เป็นผู้เสียหายนะนี่ไอ้ที่ไปแก้กันความหมายคืออะไรหลังจากนี้ก็เท่ากับว่าสำนักพระราชวังมาเป็นคู่กรณีกับชาวบ้านค่ะแล้วชาวบ้านก็ย่อมรู้สึกว่าโอ้โหสำนักพระราชวังอะนะทั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่เหนือการเมืองอยู่เหนือความขัดแย้งแล้วในรัฐธรรมนูญกำหนดด้วยซ้ำผู้ใดจะฟ้องร้องไม่ได้ใช่ค่ะแล้วการแก้แบบนี้ถามว่ามันชอบด้วยรัฐธรรมนูญเหรอมันชอบด้วยประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหรอนี่ไงทนายอนันชัยเนี่ยเขาถึงบอกไงอย่าบังอาจแตะเด็ดขาดแล้วคนแบบนี้มีไม่น้อยครับค่ะแล้วเมื่อมีการกระทำแบบนี้แล้วคิดจะทำแบบนี้แล้วคนที่มาเป็นนายกเนี่ยประกาศว่าจะทำแบบนี้แล้วเคยให้สัมภาษณ์เคยอภิปรายร่วมกับผู้ช่วยหาเสียงหลายคนไปไกลกว่านั้นด้วยแล้วคุณจะไม่ให้สว.เขาคิดเลยเหรอว่าบ้านเมืองมันจะลุกเป็นไฟยังไงจะมาอ้างข้างๆกูครูว่าเสียงข้างมากฉันทามติฉันทามติตรงไหนวะ 36% มีหลายคนถามฉันทามติตรงไหนวะค่ะก็ใช้คำนี้นะด้วยความเคารพนะฮะพรรคประชาธิปัตย์เคยได้150 160เขายังเป็นฝ่ายค้านเลยค่ะแล้วการเลือกนายกมันไม่ดูแค่นี้มันดูที่นโยบายเป็นยังไงใช่ไหมแล้วตกต้องได้เสียงข้างมากในสภาแน่นอนไม่ต้องพูดถึงเสียงข้างน้อยแล้วไม่มีใครพูดถึงแล้วค่ะแต่คำว่าเสียงข้างมากนั้นมันไม่จำเป็นต้องมีก้าวไกลเนี่ยถ้าคุณมีนโยบายอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไม่มีปัญญารวมกันเหรอในสภาคุณรู้ได้ไงว่าเขาจับกันไม่ได้คุณฟังคุณทักษิณพูดหรือเปล่าเมื่อวานน่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือรายละเอียดครับที่มีการนำเสนอกันไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆและไม่ใช่เรื่องยกเมฆเหมือนที่จอมไปพ่อพูดโอ้เป็นเรื่องการเมืองนะเป็นเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีไม่มีหรอกครับท็อปนิวเรานำเสนอข้อเท็จจริงแล้วยิ่งไปกว่านั้นคุณจะให้คนไทยคิดยังไงเสนอแก้กฎหมายที่เป็นกฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในขณะที่ผู้ช่วยหาเสียงตัวโยงของพรรคการเมืองนี้
เคยพูดไว้อย่างนี้ในหนังสือเล่มนี้ในหนังสือพอร์ตเทรดธนาธรเป้าหมายตั้งแต่ต้นที่เข้ามาเล่นการเมืองนี่บางช่วงบางตอนเขียนเอาไว้ครับนะฮะไม่หวังตำแหน่งถ้าไม่ต้องการตำแหน่งมันคืออะไรธนาธรบอกว่าขอออฟเรคคอร์ดนะมีอำนาจมากพอที่จะไปต่อรองจุดแล้วก็บอกต่อไปว่าทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราพูดมันไม่เป็นจริงพูดง่ายๆคือมันจริงแค่ครึ่งเดียวแล้วถึงโดนฝ่ายก้าวหน้าด่าคือที่ไปอ้างนะว่าไม่ได้ทำโน่นทำนี่นะฮะถามว่าเรารู้ไม่รู้มันก็รู้เหมือนกันหมดแหละแต่ใครจะทำยังไงเราคิดว่าวิธีการของเราคือต้องมีอำนาจและต่อรองจากนั้นก็ออฟเรคคอร์ดอีกจุดเรียกธนาธรไปจุดนี่คือคำให้สัมภาษณ์ในพอดเทรดธนาธรแล้วถูกเซ็นเซอร์เอาไว้คุณธนาธรแถลงสิว่าที่ไอ้เซ็นเซอร์นี่คืออะไรค่ะใครคุณจะให้ใครเรียกคุณไปจุดต้องการมีอำนาจต่อรองเนี่ยแล้ววันนี้พรรคก้าวไกลที่คุณเป็นผู้ช่วยหาเสียงประกาศจะแก้112ที่คุ้มครองสถาบันแล้วคุณจะให้คนไทยคิดยังไงคิดว่าที่คุณมีความหมายตั้งแต่ต้นน่ะคุณจะให้ใครเรียกคุณไปต่อรองมีอำนาจมากพอที่จะไปต่อรองนี่คือข้อเท็จจริงที่คุณสามารถชี้แจงได้คุณเปิดเทปเลยถ้ามันไม่มีข้อความเสียหายนะเว้นแต่ปกปิดไว้เพื่อปกปิดเป้าหมายเจตนาที่ซ่อนเอาไว้แล้ววันนี้พอได้คะแนนเสียงมา152ส.ส.แล้วอาศัยสถานการณ์นี้เอามาบีบส.ส.พรรคอื่นด้วยต้องเลือกพิธานะบีบส.ว.ต้องโหวตให้พิธาโดยที่ตนเองเนี่ยคำถามคือทำไมต้องมีนโยบาย112นี่ด้วยอะรับงานใครมาหรือเปล่าอะค่ะก็เห็นทูตสหรัฐเนี่ยแสเข้ามาวันก่อนน่ะโอ้ตั้งแต่วันแรกที่แล้วสวสหรัฐบอกว่าเนี่ยรับร่างแล้วนะไอ้ข้อเสนอล่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยดำเนินการรวมไปถึงแก้112ด้วยแล้วพรรคก้าวไกลก็แก้112แล้วกดดันต้องเอาให้ได้ค่ะผมถามว่าอ้าวสวไทยเนี่ยเขาหนักใจกับประเด็นนี้มีแต่สวสหรัฐบางคนด้วยที่บอกจะเอาแล้ววันนี้คุณมากดดันสวไทยสภาไทยคุณไม่ไปขอคะแนนสหรัฐอ่ะแล้วไปเป็นนายกนนท์ไปเป็นนายกหุ่นเชิดให้สหรัฐนนท์ถ้าอยากจะเป็นอ่ะแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นนายกไทยคุณต้องอธิบายสิว่าการแก้112เนี่ยประชาชนได้ประโยชน์ยังไงเหมือนพี่วินมอเตอร์ไซค์ถามคุณก็อธิบายไม่ได้จำได้ไหมจำได้ค่ะคุณก็ไม่มีปัญญาอธิบายแล้วก็บอกว่าเขาน้ำเต็มแก้วถ้าคุณอยากได้คะแนนคุณต้องไม่ใช้การอ้างวาทกรรมเลิกไร้สาระไม่ใช่ใช้วิธีกดดันข่มขู่เปิดโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์บ้านอยู่อาศัยส่วนตัวเขาแล้วให้บรรดา FC ไปกดดันเขานี่มันวิธีการของกุ๊ยนะใครที่สนับสนุนวิธีการแบบนี้นะมันต้องไม่ใช้แบบนั้นต้องใช้เหตุผลกันอารยะชนคุณต้องไปหวานล้อมสิว่านโยบายแบบนี้มันเป็นประโยชน์ยังไงอธิบายเข้าอธิบายสิมันมีไหมล่ะมันเป็นประโยชน์ยังไงชาวบ้านได้อะไรคนที่โดนคดีเนี่ยมีกี่คนของประชากรทั้งประเทศแต่ความแตกแยกมันจะเกิดขึ้นมันวงกว้างกว่านั้นอีกยังไม่นับเรื่องต่างชาติด้วยค่ะนะแล้วยังไม่นับนโยบายที่จะไปนิรโทษกรรมคนที่โดนคดี112เดิมอีกทำไปทำไมใครได้ประโยชน์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาตั้งคำถามกันแล้วมีสิทธิ์เต็มที่เลยที่สวเขาจะถามเขาจะสงสัยเขาจะไม่ยกมือให้ก็ได้ด้วยซ้ำแต่ใช้กระบวนการนอกกฎหมายไปข่มขู่คุกคามแม้กระทั่งคุณหนูนาพรรคชาติไทยพัฒนาปกติไม่ออกมาโพสต์แบบนั้นนะโอ้ยออกมาโพสต์เลยว่านี่คือวิธีเผด็จการการเมืองนี่มันต่ำซามลงทุกวันโดยคนบางกลุ่มไปให้ท้ายเกรียนคีย์บอร์ดที่ป้อนข้อมูลปั่นกันนะจนเกินเลยไปจากข้อเท็จจริง